يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما ريالا قصيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير كلام كلام الله وخير الحج ฮัจย์มุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมวะชรรุลอุมูริมุฮดะสัตะฮ์ุละว่า كل محدثة بدعه و كل น د ع ة د ัสส ة าม ل อะ ا ل ة กุม ل ะเรา ل ห์ ا ะต ل ลลอฮ์วะบ ا ل ราะก ر ต ا ฮ์พี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักและครบรพทุกท่านครับกลับมาพบกับช่วงรายการบทเรียนอันทรงคุณค่า ซึ่งก็เป็นรายการที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเป็นสาระที่พี่น้องหลายๆท่านจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ติดตามบทเรียนอันทรงคุณค่านี้ก็คือบทเรียนที่สำคัญสำหรับคนทั่วๆไปที่วันนี้ผมได้หยิบเอาหนังสือเล่มหนึ่งนะครับ ที่แต่งขึ้นโดยท่านอัลลามะอับดุลอาซีดบินอับดุลลอห์บินบาสรอฮิมหฮุลลอหได้เขียนขึ้นเพื่อที่จะให้พี่น้องมุสลิมและมุสลิมะได้ให้ความสำคัญได้ศึกษาเรียนรู้ได้ทำความเข้าใจโดยชื่อของหนังสือเล่มนี้ก็คืออัดดูรุสุลมุฮิมะ เล่ามาติลอัมมะด u รุส์มุหิมะเล่ามาติลอัมมะหนังสือเล่มนี้มีความหมายว่าบทเรียนที่สำคัญสำหรับคนทั่วไปคนทั่วไปในที่นี้ก็เจาะจงไปที่พี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเด็ก ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ทั้งสิน้นเพราะอะไรครับถึงถูกกล่าวถึงหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จะบอกกับพี่น้องถึงสิ่งที่จำเป็นเบื้องต้นสำหรับมุสลิมทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ศึกษาและทําความเข้าใจโดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงบทที่15ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิน้นตัวอย่างเช่นบทที่หนึ่งก็จะบอกกับพี่น้องในเรื่องราวของสุระสั้นๆในอัลกุรอานสุรสั้นๆพี่น้องสามารถท่องจำกันได้พี่น้องอ่านกันอยู่แล้วเป็นประจำ พี่น้องศึกษาความหมายกันบ้างแล้วก็จะมาทบทวนกันแล้วก็ส่วนพี่น้องที่ยังไม่เคยเรียนรู้ในเรื่องของหลักการอ่านที่ถูกต้องพี่น้องก็จะได้ศึกษาไปพร้อมๆกันเพราะว่าสุราะสั้นๆน,นี้มันอยู่ในช่วงท้ายของอัลกุรอานยุสที่สานะครับเริ่มตั้งแต่สุราะอันจันซละ سورة العاديات سورة القارعة سورة التكاثر سورة الأس سورة الهمزة سورة الفيل سورة قريش سورة المعون سورة الكوثر سورة الكافرون سورة النس سورة المسد سورة الإخلاص سورة الفلق لا دوي سورة الناس نيكو سورة อ่านกันอยู่เป็นประจำในละหมาด5เวลานะครับและที่สำคัญที่สุดซูรออัลฟาตีฮะบางคนอ่านเข้าใจเรียนรู้ความหมายแต่ยังไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดคำอธิบายนะครับในหนังสือเล่มนี้ผมก็จะได้อธิบายนะครับให้กับพี่น้องได้เข้าใจถึงความหมายเข้าใจถึง สาเหตุของการประทานซูรอเข้าใจถึงเป้าหมายของซูรอสิ่งที่เราได้รับจากซูรอต่างๆเหล่านี้นะครับจะรวมอยู่ในรายการบทเรียนอันทรงคุณค่าที่ผมจะได้นำเสนอกับพี่น้องอัลฮัมดุลิละครับบทที่หนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องของการตับซีดนะครับในซูรอต่างๆนะครับที่เป็นซูรอสั้นๆที่ผมได้บอกกับพี่น้องนั่นคือบทที่หนึ่งเท่านั้นนะครับ บทที่สองจะว่าด้วยเรื่องของอัลกานุอิสลามรุกลิสลามที่เราได้รู้กันว่ามี5ประการมันมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตของมุสลิมมันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องของการแยกระหว่างมุสลิมกับกาเฟ คนที่ยอมรับในอิสลามคนที่เชื่อในอัลลอฮ์คนที่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์คนที่เชื่อใน Allah, คนํา,า Allah, คคสั่งของท่านรอซููสซอล,ลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรในเรื่องของอารกานุอิสลามเรามีละหมาดเรามีการถือสินอดเรามีการจ่ายสการเรามีการประกอบพิธีฮัตซึ่งเป็นรุกกลนที่เราท่องกัน จำขึ้นใจแล้วว่าหนึ่งปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานาวตาราและท่านอบุีมมาสสลลลุลตอฮุอะลัยฮิวสลัมคือศาสนาทูตของพระองค์ที่ถูกส่งมาเพื่อประกาศเผยแพร่อ,อิสลามข้อที่สองเราจะต้องละหมาดให้ครบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาข้อที่สามเราจะต้องจ่ายซะกาต ซึ่งเป็นการจ่ายจากทรัพย์สินที่อลัลลอฮฺสุบฮานวตาลาได้ให้กับเรานะครับให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับในส่วนของทรัพย์สินนี้นะครับแปดจำพวกเรามีการเรียนรู้และพูดถึงการถือสินอดในเดือนรอมฎดอนหนปีเราจะถือสินอดกันหนึ่งเดือนนะครับในรอบ1ปีเนี่ยเราถือสินอดห่งเดือนเดือนรอมฎดอน เราก็จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษากันทำความเข้าใจกันเราจะเรียนรู้เรื่องของการทำฮัตซึ่งอัลลอฮฺซุบฮฮานวตาลาไม่ได้บังคับสำหรับบุคคลที่เขาไม่มีความสามารถอัลลอฮฺซุบฮฮานุตาลาบังคับให้คนที่มีความสามารถเท่านั้นจำเป็นจะต้องไปทำฮัตเพราะฮัตไม่ใช่ทำในเมืองไทยครับ เพราะฮัดไม่ใช่ทำที่บ้านเราฮัดจะต้องเดินทางไปที่มักกะมุกกะรอมะประเทศซาอุดิอาระเบียมีสถานที่ที่เจาะจงมีทุ่งอาราฟ้ามีมีนามีมุตลิฟ้ามีการขว้างเสาหินมีการมาเบดที่มีนาพักค้างที่มีนามีการตวาฟมีการแสแอนั่นคือขั้นตอน และขบวนการต่างๆในการทำพัดซึ่งจะทำที่เมืองไทยจะทำที่บ้านเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการทำพัดนี้เองอัลลอฮฺสุบฮานาอัตตาลาจึงกำหนดว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถเท่านั้นที่จะเดินทางทั้งไปและกลับโดยไม่เดือดร้อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาจะต้องไปประกอบพิธีฮั์และเมื่อเขาทำ ทั้ง5ข้อนี้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนั่นคือรุกลอิสลามของเขานั้นครบถ้วนสมบูรณ์เราก็จะมาพูดกันในเรื่องของรุกลอิสลามในบทที่2ส่วนบทที่3มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนนะครับเมื่อเราพูดถึงรุกลอิสลามเราก็จะต้องพูดถึงอาร์กานุลอีมานรุกลอีมาน หลักแห่งการศรัทธาหลักแห่งการยึดมั่นที่เราจะต้องมีนะครับหลักแห่งการยึดมั่นมีกี่ประการ6ประการนะครับพี่น้องจะต้องตอบให้ได้นะครับว่าหลักแห่งการอ ي มานของเรานั้นมี6ประการไม่มีตามกว่าน,นี้นะครับไม่มี5ประการไม่มี4ประการใครบอกมี5ประการมี4ประการเนี่ยเขาจะต้อง ตรวจสอบตัวของเขาเองนะพี่น้องครับบทที่3ว่าด้วยเรื่องของรุกลอีมานนะครับซึ่งก็มีการอ,าอธ,ธิบายการขยายความถึงการอีมานต่อ,อลอ์เป็นอย่างไรการอีมานต่อบรรดาเมเาลากาเป็นอย่างไรการอีมานต่อคัมภีร์ต่างๆที่อลอสสุบฮานตาลาส่งมาเป็นอย่างไรนะครับหรือแม้แต่กระทั่งบรรดารอซูน นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮาะฮนวะตาลาส่งมาเนี่ยมีใครบ้างและใครที่เรานั้นจะต้องอเป็นผู้ที่จําเป็นจะต้องปฏิบัติตามปรอดุนคนไหนปฏิบัติตามอย่างไรเชื่อยอย่างไรทําอย่างไรนะครับถ้าเราไม่ทําในสิ่งต่างๆเหล่านี้อ إ ي ่านของเราจะสมบูรณ์ไหมครบถ้วนไหมนะครับหรือเราจะตกเป็นผู้ที่ปฏิเสธ ต่อสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวอตาลาได้ได้ให้เรานั้นยึดมั่นและเชื่อมัน่นนะครับนี่คือรุกลอีมานนะครับการอีมานต่อวันสิ้นโลกย่อมละคิรนะครับว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าอะลามารรู้ว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานวัตาลาทำให้เราได้เห็นในปัจจุบันเนี่ยมันมี สัญญาณที่บ่งบอกว่าวันกิยามัตของเราเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วแล้วเราควรจะทำอย่างไรเมื่อเมื่อเรารู้นะครับว่าสักวันหนึ่งกิยามะวันสิ้นโลกวันแห่งการพิพากษาวันแห่งการสอบสวนวันแห่งการตอบแทนความดีความชั่วมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเราจะเตรียมตัวเตรียมพร้อมอย่างไรอันนี้ก็จะได้มา พูดคุยแล้วก็ศึกษากันหรือแม้แต่กระทั่งข้อสุดท้ายในเรื่องของกอดอกอดัดเที่วรสุบฮานัตาลาได้บอกกับเราว่าทุกๆสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมาล้วนแล้วแต่มีกอดอกอดัดทั้งสิ้นเราจะอีมานเราจะศรัทธาต่อกำหนดสภาวะการต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับถ้าเรา,าไม่อีมานไม่ศรัทธาแสดงว่า เราจะต้องตรวจสอบดูตัวเราเองว่าอิมานของเรานั้นเราเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาบอกให้เราเชื่อหรือไม่เรายึดและปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้เชื่อเราได้เปล่งวาจาออกไปหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่จะได้อธิบายให้กับพี่น้องนะครับเชื่อเหลือเกินว่ารายการนี้นะครับจะได้ พบกับพี่น้องอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นำเสนอสาระนะครับที่เป็นคำอธิบายนะครับให้พี่น้องได้เข้าใจถึงสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าเนี่ยมันมีค่าจริงๆนะครับต่อไปบทที่4ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยท่านอัลลามะเชคอับดุลอาซีดบิน อับดุลลอห์บิลบาสนะครับได้เขียนไว้นะครับแล้วก็กล่าวถึงเรื่องของอักซามุตตฮีดประเภทต่างๆของหลักการยึดมั่นหลักการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์สุบฮานวัตะลาที่เร,เรียกกันว่าตวาฮีดมีประเภทใดบ้างแบ่งออกเป็น การเตาฮีตประเภทไหนบ้างเราก็จะได้มาเรียนรู้กันว่าอักซ่ามุชร์สิ่งที่ตรงกันข้ามกับเตาฮีตนั่นก็คือชิริกนะครับชิริกก็คือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานุตลตะลาเตาฮีตก็คือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานุอตละลานะครับเราจะเ,าเรียนรู้เรื่องราวของเตาฮีตแล้วก็ชิริก นะครับเพื่อที่จะให้ได้ตัวเรานั้นได้เข้าใกล้อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาเป็นที่รักของพระองค์เป็นที่โปรดปานของพระองค์เป็นที่เมตตาของพระองค์และห่างไกลจากชิริกซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลารังเกียจเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลานั้นพระองค์จะไม่ให้อภัยกับคนที่ทำชิริก บาปต่างๆที่เราเคยทำมานะครับหรือ,อสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆอัลลอฮฺสุบฮานตาลาอาจจะให้อภัยกับเราหากพระองค์ทรงประสงค์แต่ว่าชีริกนั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอฺตาลาจะไม่ให้อภัยเด็ดขาดเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งนี้เป็นชีริกหรือสิ่งนี้เป็นการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺสุบฮานอตาลาเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเพื่อที่จะให้ตัวเรานั้นได้เ,เข้าใกล้ อัลลอฮ์สุบฮานวตาลาด้วยการทำอิบาดาเพื่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวและห่างไกลจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สุบฮานวตาลานะครับนี่คืออักซามุตเตฮิดววะอักซามุชิดนะครับอยู่ในบทที่4นะครับส่วนบทที่5นะครับยังไม่จบนะครับมี15บทด้วยกันบทที่5เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของอัลออห์ซานคุณธรรม อเยานหมายถึงคุณธรรมคุณธรรมมีความหมายอย่างไรคุณธรรมถูกกำหนดมาเพื่อที่จะให้เรานั้นที่เป็นมุสลิมเนี่ยได้เป็นคนที่มีคุณธรรมอย่างไรหรือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากาคุณธรรมเนี่ยมันมีตัวตนไหมนะครับคำว่าคุณธรรมเนี่ย เราสามารถจับต้องได้ไหมเราสามารถที่จะเป็นคนที่มีคุณธรรมได้ไหมนะครับซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าสังคมของเราทุกวันนี้เนี่ยเป็นสังคมที่ต้องการคุณธรรมเข้ามาเป็นตัวที่จะบังคับชีวิตและก็จิตใจของเราเนี่ยให้ทำในสิ่งที่เป็นความดีนะครับอาลยอซานก็คือการทำอิบาดะ ในรูปแบบต่างๆเพื่อลอสุบฮานอตาลาเสมือนกับว่าเรานั้นเห็นพระองค์แต่จริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะเห็นพระองค์ได้แต่ว่าพระองค์เนี่ยทรงเฝ้ามองเราอยู่นี่คือยสานเพราะฉะนั้นการที่เราอบอกว่าอันตะบูดัลลอฮกอันนกตรอฮูฟอินลมตะกุนตรอฮูฟอิน,นฮูยรอกะเราทำอิบาดาห์ไปโดยที่มี การตั้งเป้าหมายว่าพระองค์เนี่ยทรงเฝ้ามองเราอยู่เราจะไม่กล้าในการที่จะกระทําความผิดบาปนี่คือตัววัดนี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรเราอยู่ในห้องเราไม่มีคนเห็นเราทําอะไรก็ได้เราจะทำสิ่งที่เป็นความผิดก็ได้หรือว่าเราจะนั่งซิกเกตนั่งอ่านอัมภรอ่านก็ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นแต่ว่าอัลลอฮฺสุบานอัลตะลาเห็นอยู่ทำให้เรานั้น กลัวต่อการที่จะ,ะทําในสิ่งที่ไร้าสาระเราจึงอ่านอัลกุรอานเราจึงซิกเกตต่อลสุบฮาอนอลตาลานี่คือคุณธรรมที่เราจะ,ะต้องมาศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจมันมีรายละเอียดนะครับเนื่องจาบทที่5นะครับของหนังสือเล่มนี้ส่วนบทที่6นะครับอันนี้สําคัญเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดชูรูดของการละหมาด บางคนเนี่ยอพอถูกถามว่าชูรูดของการละหมาดมีอะไรบ้างเนี่ยไปไม่ถูกนะครับตอบไม่ได้นะครับในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีบอกแล้วก็อธิบายถึงชูรูดถ้าหากว่าเราขาดชูรูดข้อหนึ่งข้อใดนะครับการละหมาดของเราจะสมบูรณ์หรือเปล่าการละหมาดของเรานั้นจะ,ะเป็นที่ตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะลาหรือเปล่านะครับก็มีความสําคัญนะครับเพราะว่าเราละหมาดกันทุกวัน นะครับละหมาดกันทุกวัน5้าเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยอา,อายุพ้นอกเกนบาเล็กมาแล้วนะครับอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาจดไว้แล้วว่าเขาทำละหมาดรั่วาขาดละหมาดจำนวนมากน้อยเท่าไหร่นั่นคนที่เพิ่งอกเกนบาเล็กนะฮะ แต่ถ้าว่าคนที่อายุ20 25 30 35 40 50 60ไล่ไปเขาเคยตรวจสอบไหมว่าการละหมาดของเขานั้นที่ทำผ่านมามีความบกพร่องขาดชุรูดข้อหนึ่งข้อใดไปหรือไม่หรือว่าบทที่7เนี่ยที่พูดถึงเ,เรื่องของอัจกานุสลา รุกลของการละหมาดเรามีชูรูดครบถ้วนเรามีารุกลค,ครบถ้วนละหมาดของเราจะสมบูรณ์ไหมเรามีถ้าเราไม่รู้ว่าอันไหนเป็นชูรูดอันไหนเป็นอาการในบทที่8อธิบายเ,เรื่องเวาญิบวาญิบาตุสละวาญิบที่เราจำเป็นจะต้องอรู้ว่า ในละหมาดมีสิ่งใดบ้างที่เราที่มันเป็นวาญิบที่จะต้องทำเรื่องของซุนันนะครับซุนันก็คือซุนนะต่างๆในละหมาดนะครับขาดข้อหข้อใดไปแล้วการละหมาดของเราจะสมบูรณ์ไหมเราจะได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษากันนะครับในบทที่9มีเรื่องของอาการตัชะฮุด พี่น้องครับการกล่าวอัตตฮียาในละหมาดนะครับการขอดุอาหลังจากตะชะฮุดมีรูปแบบมีสิ่งที่เป็นาการกระทำแบบฉบับของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอะเลวะสล,ะละัมอย่างไรเราก็จะมาเรียนรู้และก็อธิบายกันในบทที่ที่9 บทที่10เรื่องของสุนนะในการละหมาดนะครับที่ผมบอกกับพี่น้องไปนี่เพียงแค่10บทนะครับในเรื่องราวของการละหมาดสิ่งจําเป็นก่อนการละหมาดก็ยังมีเรื่องของการอาบน้ําละหมาดในบทที่12นะครับชูรุตุลูดูในบทที่13นะครับเรื่องของอฟ,ฟูรูดุลูดูฟัดดูของการอาบน้ําละหมาดมีอะไรบ้างนะครับ <ST AR G> 2> 2> ในบทที่14เรื่องของ วิธีการอาบน้ำละหมาดนะครับในบทที่15นะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของมารยาทนะครับเ,เรื่องของอัคลากที่จำเป็นที่อ,อ,อิสลามของเรากำหนดสำหรับคนที่เป็นมุสลิมเรื่องสิ่งที่เ,เรานั้นจะต้องปฏิบัติกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันนะครับเ,เกี่ยวกับมารยาทต่างๆนะครับตาดีบ อ่าประดับอิสลามิลอ,าาลอะดบอิสลามีะนะครับการมีมารยาทในอิสลามมารยาทของท่านนบีมารยาทของบรรดาสหฮาบะมารยาทของอผู้ที่เจริญรอยตามการกระทําของนบีและสหฮาบะนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะถูกกล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดพี่น้องครับเรื่องของข้อควรระวังในการาทําชิริก การทาในเรื่องของอการฝ่าฝืนนะครับต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาและเรื่องสุดท้ายบทที่18เนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศพอันนี้คือสิ่งที่เราได้ประสบในชีวิตประจําวันของเรานะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มีคุณค่ามีความสําคัญเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องติดตามรายการบทเรียนอันสูงคุณค่า บทเรียนสําคัญสําหรับคนทั่วไปเนี่ยติดตามให้ตลอดเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องและผมไม่ได้น,นําหนังสือของท่านอัลลามะเชคอับดุลอาซิดบินบาสรอฮิมฮุลลอมาอธิบายนะครับผมได้นําหนังสือชรอห์นะครับซึ่งเป็นหนังสือเล่มนี้แหละของเชคท่านหนึ่งมาอธิบายให้กับพี่น้องผมไม่ได้อธิบายเอง ผมนําหนังสือนี้มาอ่านให้กับพี่น้องแล้วก็ทําความเข้าใจกับพี่น้องให้พี่น้องได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันในตอนต่อไปผมจะเฉลยนะครับว่าหนังสือที่ผมนํามาเรียนรู้กับพี่น้องเนี่ยใครเป็นผู้อธิบายนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปวบ,บิลไลตตอฟิกวันฮิดายะสลัลลมุอะลัยกุมวะราะห์มุตุลลอฮ์วะบาระกัตุ يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون